เราทุกคนต่างมีความฝันสุดว่าทำตามฝันได้ไหมฝันของเราต้องมีความหมายแล้วความหมายนั้นคืออะไรต่างคนต่างใจมีที่ไปตามฝันเราทุกคนล้วนมีความฝันพวกเราทุกคนต่างมีความฝันคุณผู้ชมทุกคนก็น่าจะมีความฝันนะครับเราทุกคนล้วนมีความฝันโดยเฉพาะตอนเราเป็นเด็กๆนี่ผมยังจำตัวผมเองได้เลยฝันอยากเป็นทหารอากาศฝันอยากขับเครื่องบินเพื่อนบางคนบอกอยากเป็นครูบางคนฝันอยากเป็นนักธุรกิจพ่อค้าประสบความสำเร็จฝันอยากร่ำรวยความฝันมีสารพัดหลากหลายเมื่อเวลาผ่านไปถึงวันนี้เราก็พบแล้วว่าหลายคนไปไม่ถึงฝั่งฝันถ้าเรามองสังคมไทยทั้งสังคมนะครับโดยเฉพาะสังคมของเยาวชนเนี่ยเด็กๆเนี่ยแต่ความฝันของเด็กผมว่าน่าจะทุกคนนะเขามีความฝันอยากจะเรียนต่อไปให้จบสูงๆเมื่อจบแล้วก็จะได้มีงานมีการทำตามที่เขาฝันไว้ตั้งแต่เด็กมีเด็กจำนวนไม่น้อยโดยเฉพาะเด็กที่อยู่ชายขอบของสังคมไทยเนี่ยพวกเขาความฝันถูกตัดตรงกลางขาดสะบั้นสามัญชนคนไทยเดินทางมายังหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเมยแม่น้ำที่เป็นดั่งพรมแดนธรรมชาติกั้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมาการเดินทางถ้าจากเมืองหลวงกรุงเทพมหานครขับรถมากว่าจะมาถึงอำเภอท่าสองยางได้นี่ก็ต้องใช้เวลาในการขับรถอย่างน้อย 8-9 ชั่วโมงอยู่แล้วนะครับสักพักเดียวครับเส้นทางก็จะเปลี่ยนเป็นถนนดินเป็นทางลูกรังเป็นทางหินซึ่งขรุขระมีหลุมมีบ่อมีร่องลึกต้องขับรถข้ามลำห้วยขับรถข้ามสะพานถ้าหน้าแล้งคุณก็จะต้องเจอฝุ่นแล้วก็ต้องขับอย่างระวังด้วยเพราะว่ามีสิทธิ์ตกร่องได้หน้าฝนน่ะหมู่บ้านแม่ลอทะถูกตัดขาดจากสังคมภายนอกแต่นี่คือจุดหมายปลายทางที่สามัญชนคนไทยจำเป็นต้องมาให้ถึงแม่ลอทะตำบลท่าสองยางอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเราเดินทางไกลกันมาขนาดนี้นะครับการเดินทางมาถึงจุดนี้ยากลำบากเลยทีเดียวแต่เราจำเป็นต้องมาเมื่อเพื่อเรียนรู้เรื่องราวของเด็กคนหนึ่งเป็นเด็กที่อยู่ในชนบทเขาเพิ่งจบป.6เขามีความใฝ่ฝันอยากจะเรียนให้ได้สูงๆแต่ชีวิตของเขาไปไม่ถึงจุดนั้นเขาต้องเลือกที่จะทำอย่างอื่นสิ่งที่เขาทำคือเลี้ยงวัววันนี้สามัญชนคนไทยจึงนำเสนอในตอนที่ชื่อว่าคาวบอยป.6วันนี้เป็นเช้าวันจันทร์ในขณะที่เด็กอายุ14ปีส่วนใหญ่ของประเทศกำลังสวมชุดนักเรียนเพื่อเตรียมตัวไปโรงเรียนแต่สำหรับวัยวิทย์เจตนาเจริญโชคชุดที่ใส่แตกต่างออกไป
วัยวิทย์เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่6จากศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านแม่ลอทะในปี2564แต่ไม่ได้เรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาเพราะโรงเรียนอยู่ไกลจากหมู่บ้านและที่สำคัญคือครอบครัวไม่มีเงินมากพอที่จะส่งเสียให้เรียนต่อจึงต้องออกมารับจ้างเลี้ยงวัววัยวิทย์เวลาเราจะเรียกให้วัวมาหาเราเนี่ยเราเรียกยังไงครับยอ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 เอามันไปเว้ยยอ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 ผมทำบ้างได้ไหมยอ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 ทัดดูยอ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 วัยวิทย์ว่ะวัวที่วัยวิทย์เลี้ยงมีทั้งหมดกี่ตัวครับหนึ่งทั้งหมดหมดเนี้ยเท่าไหร่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดยี่สิบกว่าตัวมีชื่อไหมตั้งชื่อให้มันบ้างหรือเปล่าตั้งชื่อครับตัวนี้ชื่ออะไรครับตัวนี้ชื่อทัดดูครับฮะทัดดูทัดดูตัวนี้ชื่ออะไรนะครับมุมบอมุมบอย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 มุมบอใครเป็นคนตั้งวัยวิทย์ตั้งเองเลยหรือเจ้าของเจ้าของเขาตั้งได้ค่ะเลี้ยงวัวน่ะทั้งปีน่ะเราได้ค่าจ้างเป็นอะไรได้วัวได้วัวครับกี่ตัวแม่วัวตัวนึงลูกแม่วัว1ตัวครับแล้วก็ลูกวัวลูกวัวอีก1ตัวครับนั่น1ปีได้เท่านี้แล้วเราเอาไปทําอะไรบ้างเราได้แล้วเราไปเลี้ยงต่อหรือเอาไปขายไปเลี้ยงต่อไปเลี้ยงต่อตอนนี้มีกี่ตัวแล้วตอนนี้ไม่มีสักตัวตอนนี้ไม่มีสักตัวเลยคือเลี้ยงวัวนี่มันก็ดีอยู่หรอกแต่มันเหนื่อยนะวัยวิทย์มีความฝันไหมครับครับมีอยากเรียนต่อสูงๆครับเห็นภาพวัยวิทย์นั่งเงียบๆอยู่ท่ามกลางขุนเขาแล้วก็วัวที่เขาเลี้ยงเนี่ยผมนึกไปถึงภาพวาดที่เห็นบ่อยๆเป็นภาพคนจีนชายชรานั่งตกปลาอยู่ริมทะเลสาบเราดูแล้วเราจะรู้สึกว่าโอ้โหช่างเป็นภาพที่สงบอย่างยิ่งอยากมีชีวิตอย่างชายชราคนนั้นจังเลยแต่เราไม่รู้จักชายชราคนนั้นว่าชีวิตจริงๆเขาเป็นยังไงเด็กคนนี้ก็เหมือนกันเรารู้จักเขาบ้างแล้วเรารู้ว่าชีวิตเขามีความฝันแต่เขายังไปไม่ถึงฝันผมได้คุยกับคุณพิมพิดาหรือคุณโบซึ่งเป็นเจ้าของวัวเนี่ยนะครับแล้วก็จ้างให้วัยวิทย์เลี้ยงเนี่ยแกได้เล่าให้ฟังหลายๆอย่างว่าชีวิตน่าสงสารนะเป็นลูกคนเล็กแต่เสียสละให้พี่คนรองพี่คนที่3ได้เรียนหนังสือแต่ตัวเองเลือกที่จะมาเป็นเด็กเลี้ยงวัวเพราะว่ามีพ่อแม่ต้องดูแลนี่แหละชีวิตที่ดูสวยงามดูสงบตรงนั้นน่ะนี่คือชีวิตของวัยวิทย์แบบนี้นี่ถ้าได้มาโตเต็มที่แล้วขายได้โตเท่าไหร่ครับถ้าแล้วแต่บางปีค่ะครับบางปีก็มีราคาดีทำงานแต่กี่โมงกี่โมงอ่ะก็แล้วแต่ค่ะวันไหนที่แบบต้องไปทำงานอย่างอื่นด้วยค่ะก็ให้เขาไปแต่เช้าค่ะเขาว่าจะงานอื่นเขาก็มารับวัวไปใช่ค่ะวิธีเลี้ยงคือก็พาต้อนวัวเดินไปตามทุ่งหญ้าเนี่ยแหละครับใช่ค่ะแล้วเย็นก็ต้อนกลับค่ะครับมันเหนื่อยนะผมว่าเขาต้องเดินตามวัวทั้งวันเลยก็เหนื่อยครับส่วนคุณโบเองตอนคุยกับแกบอกว่าแกสงสารวัยวิทย์มากแกถึงต้องจ้างเพราะวัยวิทย์มีชีวิตที่คล้ายกับแกตอนเป็นเด็กแกก็มีความใฝ่ฝันอยากจะเรียนสูงๆแต่ไม่สามารถ
ต้องมาเป็นคนเลี้ยงวัวระหว่างที่แกเล่าเนี่ยมันสะท้อนความรู้สึกของแกครับแกถึงกับน้ำตาไหลเลยครับอยากให้เขามีอนาคตที่ดีเพราะว่าในครั้งหนึ่งพี่ก็เคยเป็นนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนอยากไปเรียนต่ออย่างเงี้ยค่ะคือพ่อแม่ไม่มีเงินเลี้ยงก็เลยต้องออกจากโรงเรียนวิทย์นี่มีพี่น้องกี่คนครับ4ค่ะวัยวิทย์เป็นคนที่เท่าไหร่ฮะคนที่4ค่ะคนเล็กเลยค่ะแล้วพี่ๆวัยวิทย์ทำอะไรอ่ะคนโตเป็นทหารเกณฑ์ค่ะเป็นทหารเกณฑ์คนรองคนรองนี่เรียนม.6ค่ะยังเรียนอยู่เหรอเรียนอยู่ค่ะแล้วคนที่3ล่ะม.5ค่ะเออแล้วทำไมคนทั้ง2คนได้เรียนแล้วน้องท้องไม่ได้เรียนล่ะก็เหมือนอย่างว่าเนาะเพราะว่าน้องก็เห็นว่าแม่กับพ่อไม่มีคนอยู่ด้วยเขาก็เลยเสียสละใช่ค่ะให้พี่ได้ไปเรียนกันแต่ตัวเขาอยู่ดูแลพ่อแม่ใช่วัยวิทย์ตอนเรียนนี่เหมือนเขาเป็นเด็กดีค่ะน่ารักแบบพูดและเชื่อฟังก็อยากจะให้ได้เรียนต่อค่ะเหมือนถ้าอย่างบางคนเนาะสอนมาแล้วเหมือนดูแล้วแบบน่าจะไปไม่ไหวไม่เรียนอย่างนี้ก็พอเข้าใจอยู่อย่างของวัยวิทย์อ่ะรู้ว่าวัยวิทย์ไปได้คือเรียนใช้ได้อยู่แล้วก็เสียดายที่เขาไม่มีโอกาสได้เรียนต่ออยากให้เขาได้เรียนค่ะเมื่อกี้ท่อตอนมีท่อเนาะเมื่อกี้ท่อว่าตอนมีท่อเจ๊เจ๊น้องเคยบอกค่ะว่าอยากเรียนสูงๆค่ะเชื่อที่นี่บาจีโอบ่าเชื่อที่นี่บาจีโรบ่าเชื่อต่อที่นี่บ่าอุลเลฟเราเดี๋ยวบ้านเมืองมาเจ๊เทวดามาเจ๊แม่บอกว่าไม่มีตังค่ะก็เรียนจบป.6แล้วก็ให้อยู่ที่บ้านเลยค่ะวิทย์ก็ตอนเช้าปล่อยวัวออกจากคอกใช่ไหมคะค่ะปล่อยวัวจากคอกแล้วก็ตามแล้วก็มีเวลาว่างเขาก็จะมาตกปลาแล้วก็เสร็จสัก3-4 โมงแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็เอาวัวเข้าคอกตอนเย็นเขาจะมีอาหารกลับไปรับประทานที่บ้านนะคะมีเจ้าข้าดีตรงนี้เจ้าพี่เล่นกินด้วยพี่อย่าด้วยหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งของวัยวิทย์ในยามเย็นก็คือต้อนวัวกลับเข้าคอกไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่า1มีวัวอยู่20กว่าตัวก็เยอะนะแล้วยังมีวัวของคนอื่นปะปนกันอยู่มันต้องแยกให้ออกว่าวัวของใครวัวของมันใช่มั้ยครับวัยวิทย์เค้าก็มีเทคนิคอันนึงในการที่จะเรียกวัวหาถุงพลาสติกขาวๆมากำไว้ในมือขยับให้วัวเห็นวัวจะนึกว่าเป็นเกลือวัวมันชอบกินเกลือครับพอวัยวิทย์บอกว่าย่อๆๆๆถือถุงขาวทำเหมือนเกลือด้วยวัวก็จะเดินกันมาแล้วเขาก็พามันต้อนไปสู่คอกยอ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 ยไทยก็ไทยที่สุดอยู่ในโลก
ที่นี่คือศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านแม่หล่อทะนะครับเป็นหมู่บ้านกลางป่ามีประชากรอยู่319คนมีเด็กในวัยเรียนอยู่63คนที่เรียนอยู่ที่นี่คุณครูมี2คนหนึ่งในนั้นคือคุณครูมาริดาเพราะฉะนั้นเธอต้องสอนทุกวิชาทำทุกอย่างอยากเข้าไปคุยกับคุณครูครับสวัสดีครับขออนุญาตนะครับห้องนี้ชั้นอะไรครับเนี่ยครู4 5 6ค่ะป4ป5ป6ค่ะเรียงคละกันเลยคละกันค่ะขอดูหน่อยได้ป่ะเขียนอะไรโอ้ยลายมือสวยจังพ่อหนุ่มเอ้ยครูมาริดาเด็กที่โรงเรียนนี่มี63คนค่ะมีตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงป .6 ค่ะป .6 จบแค่ป .6 ค่ะจบป .6 ค่ะทีนี้ศึกษาภาคบังคับมันถึงม .3 เนี่ยใช่ไหมครับค่ะแล้วอย่างนี้เด็กที่นี่จะไปเรียนต่อได้ยังไงครับก็จบจากที่นี่ก็เด็กส่วนใหญ่ก็จะออกไปเรียนข้างนอกค่ะข้างนอกนี่คือไกลไหมครับเพราะตอนผมเข้ามายังเอาเรื่องเลยก็ถ้าเป็นจะมีให้เลือกอยู่2ที่ถ้าใกล้ๆนี่นะคะก็จะเป็นชุมชนบ้านท่าสองยางกับบ้านแม่ว่าหลวงค่ะครับแต่ส่วนมากเด็กจะชอบไปต่อที่แม่ว่าหลวงค่ะแล้วมันไกลกี่กิโลครับจากในประมาณ60กิโลค่ะโอ้60กิโลนี่เดินทางกี่ชั่วโมงครับสภาพถนนแบบนี้หน้าแรงก็ประมาณ2ชั่วโมงถ้าหน้าฝนก็ไม่ต้องไปก็3ชั่วโมง4ชั่วโมงไงคะถ้าต้องเดินนะคะครับถ้าอย่างนี้เขายังไงเขาเดินทางเลยเขาไปอยู่ที่นู่นเลยครับนอนอยู่ที่นอนเหรอคะไปเรียนประจำที่นู่นเลยค่ะครับกินฟรีเรียนฟรีอะไรอยู่ฟรีใช่ไหมครับค่ะแต่มันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายก็มีค่าขนมค่าอะไรนั่นก็มีอยู่แล้วค่ะครับมีเด็กหลายคนที่ไม่ได้ไปเรียนต่อที่นั่นอ่ะมันคือเกิดจากปัญหาอะไรครับที่เขาไม่ได้ไปคือจากปัญหาเรื่องเงินก็ส่วนนึงแล้วก็พ่อแม่ก็ส่วนนึงค่ะคือพ่อแม่ก็อยากให้อยู่บ้านเหมือนไม่มีใครอยู่บ้านละก็อยู่บ้านช่วยพ่อแม่ทำงานไงคะพ่อแม่เริ่มแก่ชราละก็คือเหมือนวัยวิทย์ที่ต้องยอมให้พี่ๆไปแทนแล้วตัวเองเลือกที่จะลำบากอยู่ที่นี่เลือกถามว่าเลือกไหมก็ไม่ได้ถึงกับเลือกค่ะเกิดเชิงบังคับเลยหน่อยค่ะคือเขาอยากจะเรียนต่อค่ะแต่ว่าแม่ก็แต่เขาเป็นหัวไม่ดื้อค่ะก็แม่ไม่ให้เรียนก็ไม่เรียนก็ตามใจแม่คล้ายๆก็ถูกกดดันจากพ่อแม่ให้อยู่ครับสาเหตุที่เด็กหลุดจากระบบการศึกษาหลักๆเพราะความยากจนด้อยโอกาสทางสังคมความพิการและปัญหาครอบครัวโดยเด็กจากครัวเรือนรายได้ต่ำสุด 20% ของประเทศจะมีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัยเพียง 5% จากประชากรกลุ่มเดียวกันทั้งหมดนั้นกลุ่มป.6 เนี่ยจึงเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงสุดกลุ่มเด็กที่เข้าเรียนไปแล้วแต่มีการหลุดออกมาซึ่งส่วนใหญ่แล้วถ้าจะหลุดออกมาเนี่ยจุดแรกที่เขาจะหลุดคือหลุดตอนป.6เพราะว่าโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงบ้านเขาเนี่ยระดับม.1เนี่ยมันไม่มีนะครับอาจจะต้องมีการเดินทางไกลโดยปกติตามกฎหมายเลยนะครับสังคมไทยนี่เด็กทุกคนต้องเรียนจนจบม.3 เรียนฟรี15ปีแล้วทำไมเด็กของเราหลายๆคนเข้าไม่ถึงสวัสดิการตรงนี้ครับจริงๆของกศน.เองนะคะก็มีเรียนหมายถึงว่าจบป.6 แล้วใช่ไหมแล้วก็เรียนต่อของกศน.ระบบกศน.อะไรก็มีค่ะแต่เหมือนเขาก็ยังเด็กอยู่เนาะเห็นเพื่อนไปเรียนต่อข้างนอกในระบบมาเขาก็อยากจะเรียนในระบบเนี่ยครับเขาก็อยากไปกับเพื่อนๆด้วยอยากไปกับเพื่อนๆคือจริงๆก็มีรองรับอยู่มีรองรับค่ะแต่ความต้องการของเด็กค่ะคือเด็กเขาก็มีฝันเขามีค่ะส่วนมากคือเขาออกไปเลยแล้วจะให้เขามาอยู่ในนอกระบบอยู่คนเดียวเขาก็ไม่อยากอยู่เนี่ยครับที่บ้านแม่ลอทะนะครับที่โรงเรียนที่เนี่ยมีเด็กนักเรียน63คนเมื่อปีการศึกษา2564มีเด็กจบป.6 12คนได้เรียนต่อ8คนหลุดออกจากระบบการศึกษาไม่เรียนต่อไม่กลับมาเรียน4คนหนึ่งในนั้นคือวัยวิทย์คุยกับคุณครูมาริดาแล้วเราก็รู้ได้ทันทีว่าเด็กทุกคนแหละครับมีความฝันอยากเรียนสูงอยากจบไปแล้วมีงานการทำได้เป็นในสิ่งที่เขาอยากเป็นแต่หลายชีวิตโดยเฉพาะเด็กในพื้นที่ห่างไกลแบบนี้มันเลือกไม่ได้จริงๆคนจนอยากจนยิ่งจนเพราะคนร่ำรวย
คนรวยร่ำรวยยิ่งรวยเพราะคนยากจนคนจนยิ่งจนยากจนเพราะคนร่ำรวยคนรวยร่ำรวยยิ่งรวยเพราะคนยากจนผมสามารถร้องท่อนนี้วนเวียนไปได้ไม่รู้จบเพราะสังคมเราเป็นแบบนี้คนจนทำให้คนรวยยิ่งรวยและคนรวยก็ทำให้คนจนยิ่งยากจนลงไปมันเป็นวัฏจักรที่เป็นมาอย่างยาวนานแล้วไอ้มิติเนี้ยนะครับวัฏจักรเนี้ยมันเป็นทุกรูปแบบของชีวิตแม้กระทั่งการศึกษาเริ่มตั้งแต่เยาวชนเลยเด็กๆนะถ้าลูกคนรวยจะเรียนอะไรล่ะจะเรียนประเทศไหนล่ะพ่อแม่และความร่ำรวยสามารถส่งเข้าไปประสบความสำเร็จในการเล่าเรียนถึงระดับสูงสุดคนรวยก็ยิ่งรวยไปเรื่อยๆในขณะที่เด็กที่ยากจนโดยเฉพาะเด็กที่อยู่ชนบทอยู่ชายขอบอยู่ชายแดนเนี่ยพวกเขาเพียงแค่จบป.6ฝันของเขาก็จะถูกตัดให้ขาดลงตรงกลางโดยสิ้นเชิงเพราะเขามีโจทย์สำคัญที่ต้องเลือกนั่นคือความเหลื่อมล้ำที่โลกของเราสังคมของเรายากมากที่จะเปลี่ยนแต่ไม่ได้แปลว่าเป็นไปไม่ได้สังคมไทยมีความพยายามที่จะแก้ไขเรื่องนี้นะครับตั้งแต่ภาครัฐเลยถึงแม้ว่าเรื่องที่เรานำเสนอจากหมู่บ้านแม่ลอทะเรื่องของเด็กที่ไม่ได้เรียนต่อหลุดจากระบบการศึกษาจะเป็นเพียงเรื่องมองเพลินๆเหมือนเรื่องเล็กๆของคนตัวเล็กๆครอบครัวเล็กๆแม้แต่ในหมู่บ้านเดียวกันเองก็อาจจะไม่ได้เห็นว่าเป็นปัญหาสำคัญอะไรแต่ในความเป็นจริงนี่คือปัญหาใหญ่ระดับชาติเป็นปัญหาที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาใหญ่ระดับโครงสร้างของประเทศไทยเลยก็ได้ก่อนที่ผมจะเดินทางมายังบ้านแม่ลอทะริมชายแดนผมได้ไปพบกับหน่วยงานภาครัฐที่จะช่วยแก้ไขเรื่องนี้ครับการแก้ปัญหาถ้าเราจะแก้ที่หมู่บ้านไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกแต่ถ้าจะแก้ให้สำเร็จจริงๆพบเป็นเรื่องใหญ่ระดับชาติมันต้องแก้ในเชิงโครงสร้างแก้กันด้วยการกำหนดนโยบายว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดาคือหนึ่งในผู้ที่มีส่วนสำคัญนะครับในการผลักดันการแก้ปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษาโดยมีส่วนผลักดันในการทำโครงการที่ชื่อว่าพาน้องกลับมาเรียนหลักการที่หนึ่งก็คือเราร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งมหาไทยสาธารณสุขนะครับพม.เรามา MOU กันว่าเราจะช่วยกันติดตามค้นหาแล้วก็พาเด็กเหล่านี้กลับมาโรงเรียนเราสามารถติดตามเด็กจนกระทั่งเหลืออยู่แค่ประมาณหมื่นกว่าคนแล้วตอนนี้เราไปตามเด็กพอได้เด็กกลับมาเนี่ยเราจะจัดถามเขาเลยว่าหนึ่งถ้าคุณอยู่ในภาคบังคับแน่นอนว่าคุณต้องกลับไปเรียนในภาคบังคับก็คือม.1 ม.2 ม.3 หรือป.1 ถึงม.3 ครับถ้าบอกว่าไม่อยากเรียนวิชาสามัญแล้วอยากจะไปฝึกอาชีพก็มาเรียนที่อาชีวะเราก็เปิดโครงการอาชีวะอยู่ประจำเรียนฟรีนะ88แห่งตอนนี้เราเปิดทั่วทุกจังหวัดแต่ถ้าเกิดในระยะยาวเราจะมีหลักการวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบไหมครับนะครับเงินอุดหนุนครับก็เพิ่มขึ้นตอนนี้กลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มอยู่บนที่สูงเนี่ยถ้ายากจนรายได้ต่ำเนี่ยมันมีเกณฑ์การวัดอยู่นะซึ่งคสช.ก็มีเกณฑ์อยู่ถ้ารายได้ผู้ปกครองต่อปีเนี่ยไม่ถึงเกณฑ์เนี่ยก็จะให้เงินท็อปอัพลงไปช่วยวันละประมาณ 3,000 บาทต่อคนต่อปีอะไรเนี่ยนะครับเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำในสังคมเราช่วยวัยวิทย์ได้ยังไงนะครับก็วัยวิทย์ก็ส่วนมากก็จากที่ไปคุยกับครอบครัวนะคะก็ถามพ่อแม่แล้วถ้ามีทุนหาทุนหาอะไรให้เงี้ยจะให้เรียนต่อไหมแม่เขาบอกว่าถ้ามีทุนมีที่ว่าจะรองรับที่ให้เขาไปได้ครับแม่เขาก็จะให้ไปเรียนค่ะแล้ววัยวิทย์นี่มีโอกาสที่จะกลับสู่ระบบมีโอกาสที่จะสานฝันของเขาต่อครับพูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดวัยวิทย์ได้กลับไปเรียนต่อคุณครูรู้สึกปลื้มใจไหมดีใจไหมค่ะดีใจเขาเองเขาก็ดีใจเขาก็อยากเรียนค่ะเรา
ราทุกคนต่างมีความฝันสุดว่าทำตามฝันได้ไหมการเป็นเด็กเลี้ยงวัวรายได้ของเขาผลตอบแทนปีหนึ่งได้เป็นวัวแม่วัวหนึ่งตัวลูกวัวหนึ่งตัวคิดเป็นเงินก็ประมาณ10,000 กว่าบาทมันไม่คุ้มค่าสำหรับเวลา1 ปีและแรงงานจากเยาวชนที่กำลังจะเป็นอนาคตของชาติแบบนี้ความฝันของเขาคืออะไรต้องการมีการศึกษาที่สูงได้เรียนสูงๆอย่างที่พูดอยู่เสมอว่าชีวิตของสามัญชนคนไทยนั้นไม่ง่ายแต่ความพยายามและความไม่ยอมแพ้ยกตัวอย่างเช่นคุณครูที่โรงเรียนบ้านแม่ลอทาเนี่ยช่วยกันคนละไม้คนละมือเต็มที่ทั้งกายและใจเพื่อพยายามจะหาเงินทุนมาทำให้วัยวิทย์สามารถกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้ถ้าเป็นเช่นนั้นและทุกคนทุกแห่งช่วยกันแบบนี้และภาครัฐพยายามยื่นมือทุ่มเทให้มาไกลถึงพื้นที่แบบนี้ชีวิตที่ไม่ง่ายของสามัญชนคนไทยเป็นไปได้ครับสังคมไทยเป็นสังคมแห่งความหวังเราทุกคนต่างมีความฝันสุดว่าทำตามฝันได้ไหม